เป็นไงบ้างช่างไหวไหมล่ะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งขันอีกนิดหนึ่งเอาละเรียบร้อยเสร็จละจริงอะจะทำยังไงเนี่ยบอกแป๊บเดียวก็แป๊บเดียวจริงๆด้วยอ่ะอ้าวก็เพราะอย่างนี้แหละครับใครๆถึงเรียกผมว่าช่างเทวดาไงจำไว้นะครับรถเสียคราวหน้าเรียกหาช่างวิทย์ช่างเทวดามีปัญหาซ่อมได้ไปไหนล่ะแกไปหาเพื่อนนะฮะพ่อไอ้นี่เคยอยู่บ้านเลยแย่จริงไม่งั้นเสียดายแย่เลยมาแล้วพี่บอกผมไปก่อนนะจะรออยู่อ่ะวันเกิดเขาด้วยป่านนี้งอหรือยังก็ไม่รู้เฮ้ยอยู่อีกแป๊บนึงสิกำลังมันเลยอ่ะเห็นหรือเปล่าล่ะฮะสนใจหรือเปล่าร้องได้แล้วเว้ยมีของเพียบเลยอ่ะมาฮะว่าไงโอ้โหนักเรียนฟังนะสมองคนเราเนี่ยมี2ซีกคือซ้ายกับขวาแล้วก็ตรงกลางทีนี้เราจะเปิดสมองออกมาเพื่อจะให้เห็นว่าส่วนไหนเป็นยังไงเราจะมีสมองส่วนอยากหรือที่เรียกว่าลิมบิกซิสเต็มทำหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์สัญชาตญาณและความอยากสมองส่วนนี้จะกำหนดพฤติกรรมเมื่อเราหิวก็กระตุ้นให้เราหาอาหารแล้วก็ต่อสู้แย่งชิงจนได้อาหารมาแต่ในสมองคนเราไม่ได้มีแค่สมองส่วนอยากอย่างเดียวยังมีอีกส่วนที่เรียกว่าสมองส่วนคิดหรือที่เรียกว่า cerebral cortex ทำหน้าที่ควบคุมสมองส่วนอยากให้ทำสิ่งต่างๆโดยใช้เหตุผลไม่ใช่ใช้แต่อารมณ์เราจึงไม่ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมอันดีเวลาที่คนเราเสพยาเสพติดเนี่ยตัวยาจะไปกระตุ้นทำให้สมองสร้างสารเคมีชื่อว่าโดปามีนซึ่งเป็นสารที่ทำให้มนุษย์เกิดความรู้สึกมีความสุขแต่ยาเสพติดเนี่ยทำให้สมองสร้างโดปามีนมากกว่าที่ธรรมชาติกำหนดเอาไว้ก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นกว่าปกติพอเสพไปหลายๆครั้งสมองก็จะจดจำตัวกระตุ้นที่อยู่แวดล้อมขณะเสพยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นสถานที่เพื่อนที่เคยเสพยาด้วยกันหรือตัวยาเสพติดเองแล้วเอาไปเชื่อมโยงกับความสุขที่เกิดจากฤทธิ์ของยาเสพติดทีนี้เมื่อสมองไม่ได้รับการกระตุ้นจากยาเสพติดโดปามีนตามธรรมชาติก็ไม่พอที่จะสร้างความสุขจนเกิดอาการทุรนทุรายเมื่ออยากมีความสุขก็ต้องพึ่งพายาเสพติดสมองจึงจะหลั่งโดปามีนมามากพอจนเกิดความสุขได้อาการเช่นนี้เราเรียกว่าสมองติดยาในที่สุดก็ห้ามตัวเองไม่ได้ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ยาเสพติดมาเสพคราวนี้สมองส่วนอยากก็จะทำงานเหนือสมองส่วนคิดมันก็เลยคิดอะไรไม่ออกผิดถูกข้าไม่สนละแถมนิสัยก็ยังเปลี่ยนไปก้าวร้าวไม่รับผิดชอบเสพไปนานๆสมองก็จะถูกทำลายมากขึ้นจนถึงขั้นคุ้มคลั่งได้จนควบคุมตัวเองไม่ได้เลยสุดท้ายก็อาจจะมีอาการทางจิตถึงขั้นเป็นบ้าถาวรไปเลยก็มีการที่สมองของเราติดยาเนี่ยมันจะทำให้ผู้ติดยาเสพติดต้องเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องการที่คิดว่าเราเสพยาเสพติดแล้วถ้ามีจิตใจเข้มแข็งอยากเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยเป็นความคิดที่ผิดใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตั้งแต่เริ่มต้นโดยเด็ดขาดอ
อ้าวแก้มปองมาหาแก้วเหรอค่ะครูอัมภัยให้ช่วยมาเตือนแก้วเรื่องเวลาเรียนค่ะคือแกกลัวว่าแก้วจะหมดสิทธิ์สอบเพราะว่าเวลาเรียนไม่พอนะคะเอ๊ะทำไมล่ะก็แก้วไปโรงเรียนทุกวันนี่นะไม่จริงหรอกค่ะฮะแก้วน่ะไม่ได้ไปโรงเรียนมาเป็นอาทิตย์แล้วหนูสงสัยว่าแก้วแก้วอาจจะติดยาก็ได้อะค่ะฮะแก้วปองเธอพูดอะไรอ่ะหยุดพูดเรื่องบ้าๆเดี๋ยวนี้นะพ่ออย่าไปฟังเขาแล้วมันจริงไหมล่ะแก้วแกติดยาน่ะคือผมฮะแก้วแกติดยาใช่ไหมฮะแก้วบอกพ่อสิโอ้ยไปดีกว่าแก้วไปไหนอ่ะแกไอ้แก้วไอ้ลูกไม่รักดีแกดูทำหน้านี่คิดอะไรมากวะแค่โดนพ่อด่าถูกแฟนทิ้งโลกไม่ได้แตกสักหน่อยอ่ะดูโลกมันไม่แตกหรอกแต่มันเซ็งนะพี่เฮ้ยเซ็งก็หาอะไรแก้เซ็งสิจะโมนั่งบื้ออยู่ทำไมงั้นผมขอยาหน่อยสิพี่ขออย่างงั้นเหรอไอ้ของแบบนี้มันขอกันได้ยังไงกันล่ะน่าขอก่อนนะแล้วจะหาตังค์มาให้อ่ะน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 ี่อย่าหาว่าพี่ใจดำเลยนะแต่ว่ายาเนี่ยพี่ก็ต้องเล่นเหมือนกันคือให้ไปฟรีๆเนี่ยพี่จะเอาอะไรมาเล่นล่ะฮะแล้วทำไมแก้วไม่ลองกลับไปที่อู่ของพ่อล่ะฮะไม่อะยังไงผมก็ไม่กลับไปขอเงินพ่อหรอกถึงผมจะขอพ่อก็ไม่ให้อยู่ดีน่าเบื่อจะตายเอ้ยใครบอกให้ไปขอเล่าไม่เอาหน้าฉลาดหน่อยสิเร็วสิเร็วสิจักช้าอยู่ได้เดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวเร็วสิเฮ้ยแกทำอะไรกันเลยเฮ้ยสวยแล้วพ่อแก้วแกเองเหรออ๋อแก้วเร็วกุญแจเร็วสิเร็วหน่อยสิไม่ไขยากจังวะทำอะไรแก้วทำไมทำแบบนี้ลูกเหรอหยุดเดี๋ยวนี้นะพี่พ่อบอกให้หยุดนะลูกยังอีกได้เงินแล้วพี่ไปกันเถอะสวยไปจะไปไหนเราเดี๋ยวก่อนแก้วพ่อนะไม่ให้แกไปไหนทั้งนั้นนะปล่อยพ่อไม่ปล่อยพ่อไม่ปล่อยแกจะไปไหนไม่ได้ปล่อยผมปล่อยผมไม่พ่อแก้วไอ้แก้วทำอะไรวะพ่อไปสิเร็วอยู่ทำไมลูกแก้วแก้มป๋องไม่คิดเลยว่าเพราะไอ้ยานั่นน่ะจะทำให้แก้วเป็นได้ถึงขนาดเนี้ยแก้วยังพอมีโอกาสแก้ตัวนะรีบทำซะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปพ่อแก้วขอโทษนะครับคุณคะให้คนป่วยพักผ่อนก่อนเถอะแกเพิ่งกินยาไปได้สักพักหนึ่งได้ครับคุณหมอครับพ่อผมเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับไปคุยกันที่ห้องหมอเถอะครับพ่อของคุณน่ะล้มหมดสติไปสมองได้รับการกระทบกระเทือนเล็กน้อยแต่ไม่เป็นอันตรายถึงขั้นต้องเป็นห่วงนะคะขอบคุณครับคุณหมอถ้างั้นผมขอตัวไปดูพ่อก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนสิหมอยังมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดกับคุณน่ะเรื่องอะไรเหรอครับเรื่องสมองของคุณเองน่ะถามตรงๆนะคุณเสพยามานานแล้วใช่ไหมคุณรู้ไหมเพราะสารเสพติดที่เข้าไปในสมองของคุณทำให้สมองส่วนคิดถูกควบคุมด้วยสมองส่วนอยากเมื่อมีการใช้ยาเสพติดหลายครั้งเข้าสมองก็จะเชื่อมโยงความสุขที่ได้จากยาเสพติดเข้ากับตัวกระตุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผู้ร่วมเสพหรือตัวยาเสพติดเองคราวนี้แหละพอเห็นสิ่งเหล่านี้คุณก็จะเกิดความอยากจนควบคุมตัวเองไม่ได้สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างเพียงเพื่อให้ได้ยาเสพติดมารวมถึงทำร้ายใครก็ตามที่ขัดขวางความต้องการของคุณใช่ไม่เว้นแม้แต่พ่อตัวเองหมอขอเตือนนะคะถ้าคุณยังเสพยาต่อไปสมองของคุณก็อาจจะเสียจนไม่มีโอกาสกลับคืนเป็นปกติได้คุณคงแปลกใจที่ทำไมอยู่ๆหมอถึงพูดเรื่องนี้นั่นสิทำไมล่ะครับพ่อคุณไงล่ะพ่อคุณเป็นคนขอให้หมอพูดเขาบอกว่าถึงเขาจะเป็นช่างเทวดาเขาก็ยังไม่รู้วิธีซ่อมสมองให้ลูกเขาถึงอยากให้คุณเลิกยาซะเ
ถาอันนี้อยู่หรือเปล่าครับพ่อถาเอ๊ะมีอะไรเหรอแกยิ้มกริมเชียวพ่อเมื่อกี้แกดูผลเอนทรานซ์ในเน็ตแกสอบติดด้วยเหรอฮะจริงเหรออย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องฉลองกันใหญ่นะสิลูกฮะไม่ต้องฉลองหรอกครับพ่อแกเห็นพ่อดีใจแกก็มีความสุขที่สุดแล้วแกเอ้ยพ่อน่ะภูมิใจจริงๆที่แกมีวันนี้ได้ลูกเอ้ยมีคนวัยอย่างแกมากมายที่โตขึ้นมายังอ่อนแอไร้ความสามารถเพราะสมองน่ะถูกยาเสพติดทำลายแต่ลูกของพ่อก็ผ่านพ้นจุดนั้นมาได้พ่อน่ะเป็นช่างมาตลอดชีวิตนะลุงซ่อมอะไรมาก็เยอะแยะแล้วแต่ไม่เคยมีครั้งไหนที่พ่อจะดีใจเท่าครั้งนี้เลยพ่อแกรักพ่อนะพ่อก็รักลูก